ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูเมลอนนะครับผมซึ่งรักษาอาการไวรัสนะครับนี่นะครับช่วงนี้ผมก็จะไว้ใบนะครับผมฟอร์มต้นนะครับส่วนดอกแล้วก็ขนแหน่งอะไรเนี่ยผมเด็ดดอกหมดเลยนะครับผมจะเน้นไปที่ใบก่อนนะครับผมเพราะว่าต้นเขาเนี่ยเพิ่งจะหายจากไวรัสแล้วก็กำลังฟื้นตัวนะครับนะครับลักษณะโคนเขานะครับเนี่ยโคนเดียวก็ขึ้นมาแตกเป็นแขนงออกมาเนี่ยครับ 3-4 แขนงก็จะไว้ขึ้นมาแทนยอดนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับพวกยอดที่ผมเนี่ยนะครับพันเชือกไว้เนี่ยพอขึ้นถึงสุดค้างสุดลงเรือนตรงเนี้ยผมก็จะตัดยอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอพวกแขนงที่เขาจะออกมาด้านล่างออกมาแบบประมาณเนี้ยนะครับข้างล่างแบบเนี้ยเราก็จะสามารถไว้ลูกเมลอนได้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ใบเขานะครับจะไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเป็นไวรัสตั้งแต่แรกนะครับเขาก็จะชะงักการเจริญเติบโตนะครับจากใบเขาที่จะขยายแบบใหญ่ๆเนี่ยก็จะใบไม่ใหญ่นะครับซึ่งใบเล็กก็เลยต้องไว้หลายๆใบช่วยนะครับซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะไว้ประมาณ 25-30 ใบใช่ไหมครับแล้วก็ตัดยอดไว้แขนงข้อที่ 9-12 ก็จะไว้ลูกใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเมลอนที่ติดไวรัสนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปอีกสเต็ปนึงนะครับผมเนี่ยครับแบบต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมซึ่งไว้ขึ้นมาเนี่ย1 2 3 4 4ยอดนะครับตอนนี้ต้นเขาก็เริ่มจะเป็นพุ่มๆแล้วนะครับเป็นพุ่มกลมเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้ขึ้นไปจนสุดค้างเนี่ยผมก็จะทำการตัดยอดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะรอจังหวะที่มีแขนงงอกออกมาใหม่นะครับก็จะทำการให้ปุ๋ยสูตรที่จะผสมดอกนะครับเนี่ยสูตรนี้นะครับ10 52 17เนี่ยพอมีรอดแล้วเนี่ยสุดค้างแล้วนะครับก็จะให้สูตรนี้ก่อนผสมดอกนะครับแล้วก็หลังจากติดลูกแล้วนะครับก็จะให้ตัวนี้13 13 21นะครับให้ไปทางรากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผสมฉีดพ่นทางใบนะครับ20 10 30 TE นะครับครับมาดูบัตเตอร์นัทนะครับก็คือหลักการเดียวกันเลยนะครับผมก็คือก่อนผสมดอก10 52 17แล้วก็หลังจากติดลูก13 13 21นะครับแล้วก็20 10 30ฉีดพ่นทางใบนะครับเนี่ยตอนนี้บัตเตอร์นัทผมก็เนี่ยนะครับติดลูกออกมาแล้วลูกก็จะประมาณนี้นะครับมีอีกลูกนึงนะครับแล้วก็จะมีลูกอื่นๆเนี่ยที่ผมทยอยผสมไปแล้วนะครับเนี่ยครับติดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราได้ผสมเรื่อยๆนะครับบัตเตอร์นัทการจัดการการดูแลก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยใบเขาก็จะใหญ่ๆเขียวๆเข้มๆเพียงแต่ว่าพืชเนี่ยมันต้องการแสงแดดนะครับผมแสงแดดเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักกาดม่วงญี่ปุ่นนะครับเนี่ยลำต้นเขาก็จะเริ่มห่อขึ้นมาแล้วครับเนี่ยสองต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอีกสองต้นนะครับเขาจะเริ่มห่อขึ้นมาแล้วเป็นผักกาดม่วงญี่ปุ่นก็เหมือนผักกาดขาวนี่แหละครับแต่ว่าสีเป็นสีม่วงนะครับครับผมมีอีกตัวอย่างนะครับผมซึ่งต้นสองต้นเนี่ยเป็นไวรัสนะครับแล้วก็รักษายอดก็เริ่มหายจากอาการไวรัสแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การฟอร์มต้นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเป็นไวรัสนะครับด้านล่างเนี่ยข้างบนก็เริ่มหายแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นได้ก็รักษาหายได้นะครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน
กว่าการปลูกเมลอนโดยปกติทั่วไปนะครับครับพามาดูแตงโมบ้างนะครับผมก็จะเป็นแตงโมสายพันธุ์ครีมสันเรสนะครับผมก็จากลำต้นนะครับขึ้นมานะครับก็ไว้ออกมาเป็นเถาข้างซ้ายเถาข้างขวานะครับเนี่ยขึ้นมาเถาข้างขวานะครับก็จะมีเนี่ยครับเป็นเกสรตัวเมียนะครับส่วนเถาอีกข้างนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแขนงที่งอกออกมาผมก็จะปล่อยสักระยะให้ใบใหญ่แล้วเดี๋ยวจะตัดนะครับก็ให้ใบมันช่วยกันสังเคราะห์แสงนะครับใบเยอะๆหน่อยนะครับผมเนี่ยฝั่งนี้ก็คือตามหลักการดอกที่1เราไม่ผสมนะครับดอกที่2ผมผสมไปเลยนะครับเนี่ยผสมเมื่อวานนะครับน่าจะติดแล้วนะครับเป็นแตงโมนะครับแล้วก็ยอดเขานะครับขึ้นไปเห็นไหมครับขึ้นไปก็จะสุดค้างผมก็จะกุดยอดเหมือนกันนะครับผมเนี่ยถ้าสุดค้างผมก็จะทำการกุดยอดเนี่ยแขนงที่ออกมาเนี่ยจากลำต้นนะครับเนี่ยผมก็จะทำการไว้ใบช่วยเลยนะครับเพราะแตงโมเนี่ยใบเขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นพริกหวานนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นมะเขือม่วงญี่ปุ่นนะครับก็โตขึ้นใหม่นิดนึงนะครับเป็นมะเขือม่วงญี่ปุ่นอันนี้แตงโมเป็นครีมสันเรสนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งกุดยอดไปนะครับนับ1 2 3 4 5 6กุดยอดไปเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคิงเยลโล่นะครับก็คือหลักการเดียวกันจากลำต้นขึ้นมาใช่ไหมครับออกซ้ายเถาที่1ออกขวาเถาที่2ขึ้นมาเลยนะครับก็หาปุ๋ยที่บำรุงใบนะครับผมอย่าง20 20 20ฉีดพ่นกันนะครับผสมน้ำฉีดพ่นทางใบก็จะเป็นคิงเยลโล่ทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้แตงโมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามก็นี่ครับโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับบ้านนี้ก็ เน้นปลูกของกินนะครับบ้านนี้แตงโมนี่หน้าร้อนนี่สำคัญเลยนะครับถ้าได้แช่ตู้เย็นนี่โอ้โหชื่นใจเลยครับแตงโมทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงกาดหอมก็กินไปเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกาเลียอินทนนท์นะครับต้นนี้โดนไวรัสนะครับก็ผมก็ทำการรักษาอยู่นะครับผมก็ตามขั้นตอนนะครับนี่ก็เหมือนกันแต่นี้ไม่โดนไวรัสนะครับใบไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับใบไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ยอดขึ้นไปถึงนี่แล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ